ต้นนะครับต้นของอมแล้วดูนะท่านผู้ชมจริงๆแล้วเป็นไม้ทางเมืองลาวที่เขาฮิตฮอตกันมากนะครับเกี่ยวกับหมอสมุนไพรทางลาวนะครับวันนี้โจมาเที่ยวป่าอีกครั้งหนึ่งให้เห็นว่าภูมิทัศน์ของป่านะครับสมุนไพรชนิดนี้นะครับเกิดขึ้นทั่วไปท่านผู้ชมที่อยู่ในป่าจริงๆนะครับอมแล้วดูท่านผู้ชมสวัสดีครับโจฮักนัสสารคามนะท่านผู้ชมและคนสัญจรชแนลอยู่ฝั่งโน้นวันนี้นะครับโจก็ได้มาเที่ยวป่านะครับได้มาถ่ายท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าอมแล้วโดเป็นยังไงท่านผู้ชมก็คือจริงๆแล้วอยู่ในป่านี่ก็มีมากมายนะครับแต่ว่าสมุนไพรชนิดนี้นะครับโจเคยถ่ายคลิปเมื่อนะครับหลายเดือนที่แล้วนะครับเกี่ยวกับสมุนไพรอมแล้วโดซึ่งเป็นไม้ทางชื่อเสียงของทางเมืองลาวนะครับก็คือหมอยาทางเมืองลาวท่านผู้ชมว่าอมแล้วโดเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูใบของเขาดีกว่าที่อยู่ข้างๆตัวโจนะครับแล้วก็คนสัญจรนะครับกำลังเขย่าอยู่พอดีนะครับอมแล้วโดต้นใหญ่นะท่านผู้ชมนี่ต้นของเขาครับอ่าฮะเดี๋ยวถ้ายังไงแล้วเดี๋ยวผมจะตัดภาพมาทางนี้ดูกันชัดๆว่าใบอมแล้วโดเป็นอย่างไรท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นใบสีใต้ใบจะเป็นใบสีม่วงนะครับใบสีม่วงเดี๋ยวโจจะโฟกัสอีกทีคนสัญจรลองจับดูสินะครับนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ท่านผู้ชมรับชมกันนะครับว่าใบเขาเป็นสีส้มจริงไหมนะครับแล้วทีนี้นะครับลำต้นเขาเป็นยังไงท่านผู้ชมแต่ต้นนี้ใหญ่มากนะครับต้นนี้แก่มากต้นนี้แก่มากเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราก็ไม่เราก็มาดูกันเลยเนี่ยคนสัญจรซูมใบฮะเนี่ยเห็นไหมเอาพอดีเลยท่านผู้ชมต้นลำต้นนี้ก็ใหญ่มากท่านผู้ชมมันก็เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้ที่ดีมากนะครับเกี่ยวกับสมุนไพรอมแล้วโดนะครับวันนี้เป็นการแนะนําเสนอนะครับที่ว่าโจมาเห็นในป่าที่แบบกอใหญ่มากนะครับสําหรับสมุนไพรชนิดนี้นะครับทีนี้โจก็จะมาเล่านะครับว่าเขาเอาส่วนใดท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวโจจะตัดภาพไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าอมแล้วโดเนี่ยเป็นสมุนไพรที่บํารุงกําลังของท่านชายนะครับของท่านชายที่ไม่แข็งนะครับแล้วก็น้องชายไม่ตื่นตัวดีนะครับอันนี้ก็ใบเขาสวยมากท่านผู้ชมอันนี้อยู่ในป่านะที่สวยมากนะครับดูอีกทีนะครับกำให้ดูนี่ครับลำต้นของเขานะครับไอ้ต้นเก่าต้นแก่ท่านผู้ชมนะครับทีนี้นะครับโจก็จะพาท่านผู้ชมไปชมกันเลยนะครับอมแล้วดูครับผมท่านผู้ชมหลังจากที่เรานะครับได้ทำการขุดรากแล้วนะครับเป็นยังไงอันนี้โจได้ขุดมาเราเอาเฉพาะทางนี้นะครับนี่ก็คือลำต้นเขาเราจะไม่ขุดออกมานะครับรากเราจะเอาแค่นี้ท่านผู้ชมทีนี้อมแล้วโดเนี่ยนะครับผมจะมาพิสูจน์กันเลยว่าเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราติดตามไปชมเลยครับท่านผู้ชมเอาคนสัญจรมาทดสอบการอมหน่อยดิเอาเร็วหน่อยเพื่อนนะครับผมก็นะครับที่จริงแล้วมันเกิดอยู่ข้างทางในป่ามากมายท่านผู้ชมนี่ต้นอมแล้วโดนะครับส่วนใบเขานี่กะอันนี้ใบที่แก่นะครับผมถ้าไม่ชัดเจนนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยท่านผู้ชมนี่นะครับอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งที่อยู่ข้างทางมากมายนะครับผมนี่เอาใบถ่ายไปชัดๆอันนี้ใต้ใบเขาจะสีม่วงนะครับถ้าใบเขายังอ่อนอยู่นะครับใต้ใบสีม่วงแต่รากนี่สิที่เป็นปัญหากับโจนะครับเดี๋ยวโจจะอมลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมติดตามไปชมเลยครับเอาละท่านผู้ชมวันนี้นะครับเมื่อกี้โจต้องขออภัยท่านผู้ชมมากๆนะครับว่าที่โจถ่ายอยู่เนี่ยมันก็อาจไม่ชัดเจนนะครับก็คือว่ามีแดดเนาะมีแดดแต่ทีนี้นะครับอมต้นอมแล้วโดท่านผู้ชมว่าใบดูกันชัดๆเลยดีกว่านะครับเป็นอย่างนี้นะครับใบใบอ่อนจะมีสีม่วงนะครับใบสีม่วงนะครับแล้วก็หลังใบนะครับที่ยังไม่แก่นี่ก็เป็นสีเขียวอ่อนๆนะครับเหลืองออกเหลืองๆนิดนึงนะท่านผู้ชมดูสิครับมันคือต้นไม้ชนิดนี้ถ้าเราเข้าป่าไปนะครับเราพยายามสังเกตนะครับผมเขาก็จะมาอย่างนี้เลยนะครับนู่นท่านผู้ชมอ่ะโจจะให้ดูนะครับทางฝั่งนู้นนะครับนี่แหละครับเดี๋ยวโจจะซูมนะครับนี่นะครับเนี่ยนี่นะครับ
อันนี้ก็ใช่นะครับผมนี่แหละท่านผู้ชมเราก็มันก็จะสไลด์ลงมาเรื่อยๆนะครับสไลด์ลงมาเรื่อยๆแล้วก็นี่ชัดเจนนะครับคือวันนี้โจมาเที่ยวป่าจริงๆนะท่านผู้ชมเนี่ยนะครับใบสีม่วงนะครับสวยงามนะครับใบสีม่วงสวยงามมากนะครับผมนี่แหละครับอมแล้วโดนะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือรากของเขานะครับที่ผมจะมานะครับอธิบายท่านผู้ชมได้รับชมกันนี่แหละครับอมแล้วโดท่านผู้ชมอมยังไงให้โดอันนี้โจขุดรากเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าใบที่อยู่นะครับที่อยู่ข้างๆตัวโจนี่ก็คือต้นนะครับต้นของอมแล้วโดนะท่านผู้ชมจริงๆแล้วเป็นไม้ทางเมืองลาวที่เขาฮิตฮอตกันมากนะครับเกี่ยวกับหมอสมุนไพรทางลาวนะครับวันนี้โจมาเที่ยวป่าอีกครั้งนึงให้เห็นว่าภูมิทัศน์ของป่านะครับสมุนไพรชนิดนี้นะครับเกิดขึ้นทั่วไปท่านผู้ชมที่อยู่ในป่าจริงๆนะครับอมแล้วโดท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านผู้ชมหลังจากที่มังยังแบบนี้เรามาดูสมุนไพรนะครับปลาไหลเผือกแล้วนะครับอันนี้บำรุงกำลังนะครับท่านชายท่านผู้ชมฟิตเปรี้ยแล้วก็อ้าวที่เห็นอยู่เดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบุกไปสักนิดนึงก็คืออมแล้วโดท่านผู้ชมต้นเล็กของเขานะครับพออมแล้วโดนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้ก็มาเจอไม้แย่ๆท่านผู้ชมอยู่ใกล้กันนะครับเนี่ยไม้แย่ๆนี่ต้นหนึ่งนะครับผมอันนี้ต้นเล็กนะครับนะครับอยู่ใกล้กันนะครับวันนี้เป็นการสำรวจป่านะครับอันนี้อมแล้วโดอ่ะทั้งแย่ทั้งโดนะท่านผู้ชมโอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงเดี๋ยวโจจะให้ดูนะครับต้นเล็กๆของเขานะครับสวัสดีครับผมโจฮังนัสสารคามเอาคนสัญจรทำไมอ่ะผมสงสัยสองต้นนี้มันคืออะไรกันทำไมมันถูกข้างกันนี่นายเห็นต้นนี้ไหมเดี๋ยวเราจะไปหานายนะแต่ว่าต้นนี้คือไม้แย่ๆท่านผู้ชมไม้แย่ๆแต่ว่ามันมีต้นที่แปลกอีกกว่านั้นนะเป็นยังไงหรือเปล่าเดี๋ยวมันเป็นยังไงเพื่อนคือเนี่ยเป็นยังไงอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าต้นคอนแคนต้นคอนแคนทำไมต้นคอนแคนใบเรียวยาวนะอ่ะมาคู่กันคู่กันกับตัวนี้เนี่ยเหรอคือทำให้ผมมองดูแล้วก็บางครั้งก็เห็นได้ใบคอนแคนเนี่ยเขาเป็นชู้กันเป็นแบบผมจะเข้าใจว่าเป็นคือตัวนี้เอาอย่างนี้คนสัญจรคนสัญจรคิดว่าถ้าเขาไปในป่าแล้วไปเจออย่างเงี้ยอย่างเราเข้าไปในป่าไม่ใช่ท่านะนี่เราอยู่ในป่านะครับคนสัญจรเห็นใบอันเนี้ยกับใบอันเนี้ยคนสัญจรไอ้เข้าใจอันไหนว่ามันคือมันสับสนแกจะมองไปเอ้ยใช่หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคล้ายกันไงเอานะเอานายลงโก่งให้ดูสักนิดนึงอันนี้เป็นใบเรียวยาวนะท่านผู้ชมอันนี้ใบเรียวยาวคอนแคนนะครับไอ้ส่วนตรงยอดคือน่ะเพื่อนรู้ไหมว่าเขาไปทำอะไรกินเขาไปทำอะไรเอาไปลวกกินน้ำพริกนะครับแล้วก็กินกับนึ่งกับปลาก็ได้นะครับแต่ทีนี้ท่านผู้ชมอันนี้เขาอยู่คู่กันครับเนี่ยเวลาคนเข้าป่านะครับถ้าคิดว่าคอนแคนเนี่ยเป็นไม้แย่ๆนะครับในการดูนะครับไม่ใช่นะครับหลายๆคนจะเข้าใจผิดแต่ไม้แย่ๆเนี่ยมันจะอยู่คู่กันเลยท่านผู้ชมเหมือนเขาบดบังกันอะแต่ว่าซ่อนบดบังกันแต่ว่าในตรงบริเวณเนี้ยครับผมคือคอนแคนก็ขึ้นเยอะคอนแคนขึ้นเยอะแย่ๆก็ขึ้นเยอะใช่ขึ้นเยอะมากคือมันจะมองสับสนกันอ่าฮะอย่างนี้ขึ้นเยอะมากเอานะอันเดี๋ยวผมจะไปทางด้านโน้นครับตรงนี้ก็นี่ก็แย่ๆเหมือนกันใช่ซึ่งมันก็เราจะมองลำบากนะอันนี้นี่คอนแคนนะใช่อันนี้คอนแคนนะท่านผู้ชมใบเรียวยาวนะครับใบเรียวยาวอันนี้โจจะโฟกัสสักนิดหนึ่งนะครับครับส่วนทางด้านสรรพคุณเมื่อคืนนี้โจลงออนแอร์ไปแล้วนะครับอันนี้คือเนี่ยเห็นไหมไม้แย่แย่มันบดบังกันนิดเดียวครับนี่ดูดิคอนแคนแย่แย่เลยอันนี้คอนแคนอันนี้ท่านผู้ชมถ้าไม่ชัดยังไงโจก็ต้องขอกราบขออภัยนะครับอันนี้อ่ะไม้แย่แย่เพราะว่าช่วงที่เรามาถ่ายทำกันเนี่ยช่วงบ่ายไปแล้วนะครับช่วงบ่ายแดดก็แรงนะครับแต่ว่าก็อยู่ในป่าดงดิบทึบนะครับเธอมาดูนี่อ้าวว่า
คนมองเข้ามาตรงเนี้ยจะรู้ไหมว่าต้นไหนใหญ่แย่คนต้นไหนคอนแกนมายืนตรงนี้เลยเดี๋ยวนะเนี่ยโอ้เพื่อนคือมันแปลกอะท่านผู้ชมทีนี้นะถ้าเราดูดีๆนะพอเรามาเจอปุ๊บคนสัญจรเอาแค่ตัวนี้เอาโก่งมาให้นิดนึงอันเนี้ยแฟนคลับเข้าใจไหมว่าอันนี้เป็นคอนแคนหรือไม้แย่ๆนะครับอันนี้ยาวนะดูดิเป็นคืบเลยนะครับอันนี้เป็นคืบเลยความยาวแล้วตัวนี้ใบมันใกล้เคียงกันแน่เพียงแต่หนาบางเฉยๆนี่อันนี้นะเราก็มองผิดนะเอาอันนี้นะอันนี้คอนแคนอันนี้ไม้ใหญ่แย่อันนี้แค่ใบกลมออกโค้งหนาใหญ่หน่อยหนาใหญ่ออกโค้งแค่นั้นเองลำต้นมันก็เหมือนกันไม่ต่างกันเป็นป้องเป็นข้อไงคล้ายกันเอาเราดูที่ลำต้นของคอนแคนดีกว่าคอนแคนเนี่ยมันเป็นป้องเป็นชั้นๆเป็นป้องเหมือนตึกนะครับแต่ว่าไม้ใหญ่แย่เนี่ยท่านผู้ชมถ้าไม่ชัดยังไงโจก็ต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้คือมันออกจะไม่เป็นข้อนะเพื่อนไม่เป็นข้อมันไม่เป็นชั้นนะครับอันนี้สำหรับไม้ใหญ่แย่นะครับมีความแตกต่างกันทั้งใบแล้วก็ลำต้นนะครับแต่ถ้าคนมองผิวเผินคิดว่าอันเดียวกันไม่ใช่นะครับนี่แหละนะครับเราก็จะมองได้หลายเห็นแนวสมุนไพรหลายตัวนะครับมีอะไรที่ถ้าลงล่มนะเพื่อนพอที่จะได้มองไหมผมสัญจรพามาดูครับความแตกต่างของเย่อันนี้คอนแคนนะท่านผู้ชมอันนี้คอนแคนนะครับใบเขาจะเรียวยาวนะครับเรียวยาวเป็นคืบๆเลยนะครับใบคอนแคนนี่เหมือนกันใกล้กันเลยครับจะต้นคู่กันเกิดคู่กันดูให้ดีเลยครับมีคอนแคนใบก็จะเป็นอันนี้คอนแคนนะครับเอาคนสัญจรคนสัญจรครับเดี๋ยวผมดูก่อนเดี๋ยวคุณอย่าหันเห็นไหมหันตูดให้แดดนะเห็นไหมอ้าวนี่ท่านผู้ชมทีนี้เราจะได้มองเห็นชัดเจนอันนี้ก็คือนะครับแย่นะครับแย่ใบก็จะสลับเรียงนะใช่แต่คอนแคนนะท่านผู้ชมอ้าวนี่นะครับอันนี้คือความแตกต่างกันเรามาดูลำต้นใหญ่ของใหญ่แย่ของใหญ่แย่นี่ครับดูชัดๆเลยทีนี้เมื่อกี้มันไม่ชัดไงคนสัญจรเมื่อกี้ไม่ชัดอันนี้เขาจะเป็นเหมือนไม้ทั่วไปนะครับเหมือนไม้ทั่วไปเอาทีนี้คอนแคนเอาคอนแคนมันจะเป็นชั้นใช่ไหมอันนี้คอนแคนเป็นชั้นเป็นป้องๆเป็นชั้นๆงี้ท่านผู้ชมโฟกัสหน่อยเอาโฟกัสหน่อยนิดนึงอย่างนี้ครับเป็นป้องๆนะครับเป็นป้องๆครับโอ้คอนแคนก็เยอะเอ็นนี่ก็เยอะเหมือนกันเนาะอันนี้ใหญ่แย่ใหญ่แย่นี่เยอะมากท่านผู้ชมขอบอกนะครับคือลักษณะใบของเขาจะอ้วนกว่าแต่ถ้าคนแบบมันก็ไม่อ้วนกว่านะมันก็แบบดูเผินๆมันก็จะเข้าใจว่าคอนแคนนี่เป็นใหญ่แย่เพราะว่าเขาชอบขึ้นใกล้ๆกันนี่ไม้ใหญ่แย่ท่านผู้ชมไม้ใหญ่แย่ดูกันเรื่อยๆครับเดี๋ยวคนสัญจรเราดูเดี๋ยวเราไปดูทางนู้นอีกนิดนึงครับคือวันนี้เราจะเอาแย่ๆกับคอนแคนก่อนนะครับแต่เราก็เนี่ยวนเวียนอยู่แค่นี้ครับเดี๋ยวเราจะไปทางด้านโน้นนะอันนี้ไม้แย่ๆนะครับใบเขาสวยท่านผู้ชมนี่น่าคนถึงได้หลงไหลใบชนิดนี้มากมายนะครับมีต้นบีหมีด้วยนะครับดีหมีนะครับต้นดีหมีนี้ก็เยอะมากมายนะครับเดี๋ยวเราจะไปทางด้านโน้นเดี๋ยวท่านผู้ชมเราไปทางด้านโน้นดีกว่านะครับ